โอเคเรามาดูตัวค่ามาดูที่จีนกันก่อนนะฮะจีนเนี่ยใช้หน้าบอลลูนนะฮะ dispute aim attention a e s e c leadership นะ,ะก็บอกแล้วบอลลูนจบแต่ความสัมพันธ์ไม่จบนะฮะบอลลูนเหมือนจะจบไปแล้วแต่ความสัมพันธ์เหมือนจะไม่จบมันบอลลูนลูกเดียวเนี่ยมอนเหมือนทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงไปเลยนะความสัมพันธ์ที่ ที่ดูเหมือนกำลังจะคลี่คลายดีขึ้นนะแอนโทนีบิงเคนกำลังจะบินไปที่ปักกิ่งนะไปจริงแล้วก็ไปประชุมกันนะแล้วก็สีจิ้นผิงเองเนี่ยก็เตรียมที่จะต่อว่าต่างๆนานานามาตรการคว่ำบาตอะไรใส่อเมริกานะพอบรลูลูกเดียวเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเลยกลายเป็นแบบหมดโอกาสการเขาเรียกอะไรกันไปการไปต่อวงต่อว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มี question มีแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายผมสรุปแบบนี้แล้วกันนะฮะฝั่งอเมริกาก็บอกว่านี่จีนมาสอดแนมไบเดนอ่อนแะอะพ,พวกฝ่ายคานพรรคระชาิปกันไบเดนอ่อนแอทำไมไม่สอยตั้งแต่แรกนะฮะพอสอยเสร็จไบเดนก็สอยนะะอีกกลุ่มหนึ่งในอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยที่ไปสอยนะบอลลูนลูกเดียวต้นทุนเท่าไหร่เราส่งเครื่องบินลบขึ้นแมงบนไปสอยมันลงมา ยิงมิสไซล์หนึ่งลูกก็สิบล้านแล้วยิงเสร็จล่วงลงมาส่งเรือลบไปอีกสองสาลำไปเก็บซากกู้ซากอีกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอลลูนลูกเดียวเขาเสียเท่าไหร่เราเสียเท่าไหร่เอาไปเรื่องนั้นไปแล้วก็อยาเอาเหยียดนะก็มีก็มีหลายหลายประเด็นมากฝั่งจีนเองก็เช่นเดียวกันนะผมไม่อ่านโซเชียลมีเดียนะแต่จีนค่อนข้างจะรักชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่านโซเชียลมีเดียในเว่ยซิงเว่ยปเนี่ยต้องบอกว่าเขา เขาไม่ยอมนะเขาก็จะบอกว่าอเมริกาเนี่ยแย่มากเรื่องทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โน่นนี่นั่นยาวเหเอียดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าท่านสีต้องจัดการจริงจังละนะฮะแต่ว่ามันจัดการจริงจังไม่ได้ไงคือมันจัดการจริงจังไ,ได้เพราะว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นอ่ะคือผมเข้าใจนะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็มีอย่างอื่นที่มันทับทับซ้อนกันอยู่อ่ะไม่ใช่อยู่ดีจะหาจะด่ากันก็ค,คิดจะด่าก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยนะ นะมันมันเวลามันให้ความร่วมมือกลับมามันลานะําบากนะเพราะฉะนั้นเวลาจะคิดอะไรเนี่ยจะไต่ตองจะพูดอะไรมันลําบากนิดนึงงั้นท่านสีก็โดนตั้งคําถามว่าเฮ้ยคุณมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําหรือเปล่านะฮะสีปิงเนื่องจากเกิดวิกฤตแบบนี้คุณต้องแก้ให้ดีนะลงให้สวยให้ให้ทั้งคนในประเทศแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยพอใจนะว่าท่าทีแบบนี้กาลังดีงั้นการรักษาท่าทีไม่หมูเลยนะฮะสำหรับนโยบายระหว่างประเทศ ของสีชิ้นผิงแบบนี้นะตอนนี้กําลังเรียกว่าอยู่ในช่วงแรงกดดันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอม,มาะบานนั้นนะ,นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยต้องบอกว่า High i t u i t u u e s u r v e i n l e อืมผมอ่านแล้วก็สนะรุปเท่าที่ให้เพื่อนๆฟังเมื่อกี้แหละนะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของ New York Times มันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าก็มีการตั้งคำถ,ถามถึงความความเป็นผู้นำนะจริง,รงๆเนี่ยตามรายงานในนี้สีจินผิงเตรียมพร้อมจะต่อว่าอเมริกาเลยนะถ้า ถ้าแอนโทนีบริงเคนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมเทบินมาเนี่ยจะโดนต่อว่าอย่างหนักเลยแหละเรื่องของการกิจการการค้าต่างๆเนี่ยเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ขโมยโน่นนี่นั่น,นยุคยแย่ใต้หวันเต็มตัวจัดหนักแต่ว่าไม่มาแล้วนะอดจัดหนักนะฮะแล้วก็กลายเป็นโมเมนตัมไปอยู่ที่อเมริกานะว่าบอลลูนเนี่ยนู่นนะบอลลูนลูกเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเองก็มีกระแสนะบอกว่าจริงๆแนละ้วมันก็มีการค้นพบบอลลูนเนี่ย บินเข้ามาตั้งไกแล้วนะก่อนหนะ้าเนี้ยแถวหมูกก่เกาะอะไรนะแต่ว่าทําไมไม่เป็นเรื่องนะปิดข่าวอีกตางหากแล้วเพิ่งจะมาสอยก็ยตอนเนี้นะฮะมันใช่ไหมนะปิดข่าวประชาชนอะไรกันอีกนะตอนนี้ไบเดนเองก็แย่นะโดนตั้งคําถามเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะเพดานนี่ก็รออยู่นโยบายตังก็หมดนะเพดานนี่ก็มีแล้วก็ยังต้องมาทะเลาะก,กับจีนบอลลูนหนึ่งลูกนะไปส่งเครื่องบินลบขึ้นไปยิงอีกอืม เอาเข้าไปเนะเอาเข้าไปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะถ้าตั้งสองประเทศนะต้องไปบาลานซ์เรื่องความนาาของตัวเองด้วยพอสมควรนะครับอืม